เราเจอผู้นำชุมชนตรงนี้พอดีนะเดี๋ยวพี่ไม่ค่อยเคยเจอนะเขาอยู่มาเกิน30ปีแล้วพี่เขาที่อยู่ตั้งแต่บ้านที่เจ็ดจากข้อมูลเขาย้ายเข้ามาที่บ้านหลังนี้เมื่อปี34พี่เป็นประธานชุมชนหรือยังพี่อยู่ตั้งแต่ก่อนนั่นเลยแล้ว275ครับ275ซอย2ซอย2นี้ใช่ไหมครับตรงนี้เขาเรียกเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับบ้านที่คลองพงศ์2เรียก275ภารกิจตามหาพ่อให้พี่มายวันนั้นทีมงานเริ่มต้นจากฐานข้อมูลของพ่อที่ซอยวิภาวดีรังสิต84แขวงสนามบินเขตดอนเมืองครับหลังจากเจอผู้นำชุมชนเราก็เจอบ้านเป้าหมายในไม่ช้าแต่ภาพตรงหน้าทำเอาเราไปต่อไม่ถูกเลยล่ะครับตอนนี้มาเขาเป็นร้านสวยๆตอนนี้เป็นโรงพิมพ์มาซื้อไปนั่นไปแล้วแต่ว่าเขาย้ายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับนะก็จะอยู่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตรงนี้คือซอยวิภาวดีรังสิต84ตำบลสนามบินกรุงเทพใช่ครับตำบลสนามบินอำเภออะไรอำเภอดอนเมืองโอเคเขตดอนเมืองเนี่ยปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้เหลือช้อยสุดท้ายก็คือเรารู้ว่าพ่อเนี่ยทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่เป็นบ้านเป็นอยู่ในซอยวิภาวดีหนึ่งครับซึ่งมันอยู่ไม่ไกลผมเลยตอนนั้นผมก็ไปบ้านหลังนั้นเลยบ้านหลังนั้นน่าจะทำเป็นเหมือนเปิดเป็นอาหารตามสั่งครับใช่ผมเข้าไปถึงปุ๊บผมก็ถามเขาว่าพอดีผมมาตามหาพ่อนะแล้วก็พอดีเห็นเขาอยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ครับแม่ค้าเจ้าของบ้านเขาก็บอกเลยว่าพี่งงมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าคนนี้คือใครแต่มาอยู่ในบ้านเขาสิบกว่าปีแล้วใช่ครับแล้วเขาจะไปคัดออกทะเบียนก็ไม่ให้ออกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกกับผมว่าทางเจ้าหน้าที่ที่แบบอำเภอหรือเขตอะไรเงี้ยไม่ให้คัดออกเขาบอกไม่ต้องคัดออกหรอกเพราะว่าถ้าไม่ได้มีแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่เป็นไรอันนี้คือที่เขาบอกผมนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักครับแล้วก็เหมือนซื้อบ้านหลังนั้นแล้วก็อยู่ดีพอไปคัดสำเนาหรืออะไรเงี้ยครับก็มีชื่อพ่อเนี่ยมาอยู่ในทะเบียนบ้านนี้เหนื่อยกายตามหาล้มเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง